สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนเมษายนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายน2559ลูกแก้วของไดโอนิซุสเกิดขึ้นค่ะเทพเมรัยนะคะซึ่งอาจารย์แพทย์ให้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพัดพรากเพราะคนเราถ้าขาดสติซะแล้วเนี่ยนะคะก็จะพัดพรากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราต้องการแทบจะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องดำรงสติเอาไว้ให้มั่นนะคะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเตือนให้ระมัดระวังในแง่ของการทำงานเขาบอกว่ามีการติดขัดมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะยิ่งใครทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเมาเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขต่างๆระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคนไม่สู้ดีหรือไม่หวังดีกับคุณอาจจะเป็นลักษณะของการไปแจ้งข่าวหรือบอกกล่าวข่าวสารอะไรแล้วมีการตรวจสอบเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนทำธุรกิจประเภทนี้ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะว่ามีคู่แข่งค่อนข้างที่จะอยากจะลบรัศมีของคุณนะคะจะทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้วิธีสกปรกหรือใช้วิธีใต้โต๊ะนั่นเองต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านนี้นะคะแต่สำหรับงานทั่วไปอย่างเช่นงานเครื่องมือหนักหรืองานบริการอะไรต่างๆระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะคุณมักที่จะไปเจอกับเรื่องนี้โดยที่ไม่คาดฝันนะคะมันก็จะทำให้คุณเนี้ยนะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ทำให้การงานเนี่ยล่าช้าไปได้อีกนะคะในเดือนนี้การงานเนี่ยไม่ควรปะทะอารมณ์กับใครเป็นเด็ดขาดเลยถ้าเกิดรายที่คนทำงานประจำเพราะรังแต่จะส่งผลเสียให้กับคุณอย่างมากนะคะเรามามองถึงในแง่ของการเงินดีกว่าเป็นเช่นไรการเงินถ้าหวังนะคะจากเพศตรงข้ามหรือถ้าหวังการเงินจากหุ้นส่วนนะคะระวังจะมีปัญหาค่ะไพ่สองไม้เท้ามันเกิดความรังเลและเกิดความไม่แน่นอนนะคะเหมือนกับว่าเขาถือหางฝั่งคุณข้างนึงแต่อีกข้างนึงเขาไปถือหางคนอื่นเพราะฉะนั้นการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะคะคาดหวังจะได้ในส่วนนี้มันกลับยังไม่ได้แต่กลับไปได้กับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนถ้าไม่ค่อยแน่นอนอย่างนี้ทำยังไงคะการลงทุนต้องพักเอาไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งคิดที่ริเริ่มอะไรนะคะเรามามองกันถึงในแง่ของความรักนะคะได้เป็นเด็กถือเหรียญค่ะความรักก็งอนงอนแง่นแง่นกันแล้วก็บางทีก็มึนตึงเย็นชาใส่กันนะคะไม่ค่อยที่จะมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะแล้วเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นลักษณะของลูกแก้วไดโอนิซุสเกิดด้วยแล้วเนี่ยมันมักจะมีปัญหามีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องของบุตรและบริวารและเรื่องของการเงินเป็นหลักๆเลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะยังโสดอยู่นะคะในเดือนนี้คุณอาจจะเจอคนที่แรงๆก้าวร้าวหน่อยดูเป็นเหมือนคนไม่ค่อยเป็นมิตรเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างที่จะอันธพาลหรือแรงๆนิดนึงเข้ามาแต่ขอให้คุณดูไปก่อนอย่าเพิ่งคิดมากหรืออย่าเพิ่งเอาเขาเข้ามาในชีวิตเพราะบางทีเอาเข้าเนี่ยง่ายนะคะแต่จะเอาออกไปจากชีวิตเนี่ยยากค่ะแล้วอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังด้วยขอเตือนนะคะ